กูรูมืออาชีพวันนี้นะครับเรียกได้ว่ามีความพิเศษมาฝากนะครับนอกเหนือจากความอร่อยแล้วนะฮะอันนี้เหมือนเป็นงานสร้างอาชีพเลยStartup Bakery เป็นคอร์สที่เราจะมานำเสนอวันนี้ค่ะคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยพวกเราจะนำเสนอความอร่อยครับแต่วันนี้เรานำเสนอการทำให้อร่อยโอ้โหพูดว่า Startup Bakery นี่คุณดูหนังเกาหลีหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ดูทรงผมสิพยายามแล้วไม่ต้องพยายามแล้วกันนะฮะ แต่อันนี้ไม่ต้องพยายามเลยเพราะว่าแค่คุณมาพวกคุณเป็นแน่นอนคำว่า Startup Bakery คือหมายถึงเราสอนตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถต่อยอดเปิดร้านได้เลยคำว่าพื้นฐานหลายคนจะไม่รู้ว่าพื้นฐานนี้มันคือขนาดไหนเราจะบอกคุณว่าเราจับตั้งแต่ช่างตวงวัดวิธีการดูตาช่างดูยังไงช่างของแห้งช่างของเหลวทำยังไงรวมไปจนถึงวิธีการดูเตาอบวิธีการอบขนมใช้เครื่องตีทำอะไรต่างๆถูกต้องและที่สำคัญการคำนวณต้นทุนสอนอยู่ในนี้หมดเลยเหรอใช่ทั้งคอร์สเนี้ย Startup Bakery มีครบเรียน5ครั้ง30ชั่วโมงจ้ะที่คุณบอกว่าเรียน30ตัวเนี่ย5ครั้งตกครั้งหนึ่งเนี่ย6เมนูเลยนะอ่ะคุณกำลังจะบอกว่าเรียนเยอะขนาดนี้จะเครียดเกินไปไหมไม่ใช่ผมบอกทำไมคุ้มอย่างนี้เราต้องบอกคุณก่อนว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนของเราเราเป็นโรงเรียนมาแล้วก็ประกอบแบบเปิดโรงเรียนมาแบบ30กว่าปีแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นค่อนข้างมั่นใจเรื่องระบบการเรียนการสอนว่าเรามีการแบ่งอย่างเป็นระบบยังไงเช้าเรียน3ตัวบ่ายเรียน3ตัว3ตัวที่เรียนเป็นของที่ใกล้เคียงกันเช่นเป็นโหมดเดียวกันคุกกี้เหมือนกันอย่างเงี้ยเป็นประเภทเดียวกันแล้วมันมีการจัดระบบว่าเทคนิคแต่ละตัวเนี่ยนักเรียนเรียนตรงนี้จดนะตรงนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้ทำให้เห็นนักเรียนลงมือทำคุณไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองคือมาตามที่เนี่ยเรียนตามที่เนี่ยรู้เลยว่าทำแบบเนี้ยอร่อยชัวทำแบบเนี้ยคุกกี้กรอบชัวทำแบบนี้เค้กนุ่มอร่อยชัวการเอาขั้นตอนต่างๆไปทำตามที่เราทำให้คุณดูเนี่ยแล้วคุณลงมือทำไปกับเราเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าคุณไม่ต้องกลับไปลองผิดลองถูกเองที่บ้านแล้วคุณจะได้เอาชุดความรู้ตรงนี้กลับไปใช้ทำและประกอบอาชีพได้เลยโอ้โหเรียกได้ว่าอันนี้เหมือนเป็นสตาร์ทอัพที่ช็อตคัทเลยนะใช่กับวงการเบเกอรี่เนี่ยที่เขาเรียกว่าประเภทเบเกอรี่เนี่ยเค้กคุกกี้ขนมปังพายขนมนึ่งมันเหมือนรวมอยู่ในนี้หมดเลย30เมนูแล้วคุณมาเรียนได้ลงมือปฏิบัติผมเชื่ออย่างนึงว่าการเรียนที่ดีที่สุดเนี่ยคือได้ลงมือทำจริงๆอ่ะใช่นะที่นี่เนี่ยให้นักเรียนทุกคนได้ลงมือทำออนไซต์ออนไซต์ทำ30เมนู5วันเท่านั้นคุณประกอบอาชีพได้พิเศษแบบนี้โปรโมชั่นไหมครับเราเข้าใจดีว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันค่อนข้างฝืดเคืองการที่จะให้คุณหยิบเงินออกมา 10,000 บาทอ่ะหลายคน 10,000 บาทมันตลอดเดือนเลยนะสำหรับการกินข้าวอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลดราคาลง 50% ค่ะหั่นครึ่งหันครึ่งเท่านั้นนะฮะคอร์สสตาร์ทอัพเบเกอรี่นะฮะที่ออนไซต์ทำปฏิบัติอย่างนี้จริงๆเนี่ย30เมนูเหลือพิเศษนะครับเพียงแค่ 5,000 บาทเท่านั้นราคานี้รวมค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่พร้อมชุดปฏิบัติการและรวมใบประกาศแล้วด้วยโอ้โหต้องบอกว่านอกเหนือจากความรู้แล้วก็สิ่งที่เราได้จากการปฏิบัติในการเรียนการสอนแล้วที่นี่มีใบประกาศนียบัตรที่ขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการใช่แล้วค่ะตรงนี้นี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นใบเบิกทางได้เลยนะคุ้มมากถูกไหมฮะนอกเหนือจากความรู้ใบประกาศแล้วแน่นอนครับเราสอนให้เราเปิดร้านได้เป็นสตาร์ทอัพจริงๆอย่างน้อยเราตั้งต้นธุรกิจเบเกอรี่เล็กๆเป็นอาชีพเสริมก็ยังดีหรือใครจะยึดเป็นอาชีพหลักในช่วงนี้ผมว่าก็น่าสนใจกำเงินหลักพันได้สูตรเบเกอรี่ถึง30เมนูที่สำคัญลงมือทำเองด้วยย้ำกันอีกทีนึงนะกันนะครับคอสสตาร์ทอัพเบเกอรี่ 5,000 บาทเท่านั้นนะครับ30เมนูผมลองบวกลบคูณหารดูนะตกใจ5,000 บาทนะโปรโมชั่นนี้ยังตัดไอ้เรื่องแถมชุดแถมใบประกาศไปนะ 5,000 บาทหาร30เมนูตกเมนูละ166บาท166บาทนี่หลายครั้งกำเงินไปอ่ะไปซื้อยังซื้อไม่ได้เลยใช่คือขนมปังบางตัวเค้กบางชิ้นเนี่ย200 300 400 500นี่คุณสอนแล้วเขาได้เรียนได้ทำได้ลงมือแล้วได้กลับบ้านตัวละ166บาทได้ทั้งอาหารสมองแล้วก็ได้ทั้งอาหารท้องด้วยมาได้เลยนะคุณผู้ชมนะกับหลักสูตร Startup Bakery ของทิฟเทคอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเพียงแค่ 5,000 บาท30เมนูนะครับเรียกได้ว่าเป็น30เมนูที่ยอดนิยมสามารถเรียนได้ขายได้แล้วก็ทำได้จริงนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่026827644 0922658968หรือ LINE @yingsakfood จ้ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะเชฟประจวบนานาและเท็ดดี้ได้ใหม่ในรายการ Cooking Guru นะคะออกอากาศทุกวันอังคารเวลา13โมงทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ้าพอกพิคาตาเนี่ยนะคุณผู้ชม
เป็นเมนูที่มาจากเนื้อหมูสันในค่ะวันนี้เชฟบอกว่าสูตรพ็อกพิคาต้าของเชฟอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆค่ะกูรูมืออาชีพนะครับแหมวันนี้มาพร้อมกับอาจารย์นานานะครับกับเขาเรียกว่าเป็น all time favorite เลยใช่ของรักของห่วงประจำฟรุตตามิน่าค่ะครับผมนั่นก็คือฟรุตตามิน่าฟรุตเค้กบายอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับ